บรอยที่เกิดจากการตัดห่างชิ้นงานนิดนึงตรงบริเวณเกศนี่แหละครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมเลือกที่จะตัดครับคือผมใช้ตัว Art Knife ไม่เป็น Commerce Tips ของเราวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานอีกเรื่องหนึ่งที่มือใหม่คันพาเนี่ยต้องเจอกันนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมเองในตอนเริ่มแรกของการต่อคันพาเนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงอยู่เสมอก็มันไม่ใช่เพราะว่าผมขี้เกียจนะครับแต่ว่ามันไม่กล้าทำมากกว่านั่นก็คือการลบรอยที่เกิดจากการตัดชิ้นส่วนของคันพาออกจากเกศนั่นเองครับมาถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตพูดเรื่องของรันเนอร์ก็จะอธิบายสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ครับเหมือนกับว่าให้นึกภาพของการที่เราทำน้ำแข็งนะครับแล้วก็ตัวกล่องน้ำแข็งของเราก็คือตัวของแผงกันพลาโดยที่เราเอาน้ำฉีดหรือหยอดเข้าไปในส่วนที่เป็นท่อที่เป็นรันเนอร์พอมันเต็มท่อเนี่ยตัวของน้ำก็จะวิ่งตามรันเนอร์ไปทั่วทั้งแผงของกันพลาแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเหมือนกับก้านแยกออกมาจากรันเนอร์อีกทีหนึ่งตรงนี้ก็คือตัวสปรูก็จะวิ่งไปส่วนที่ใกล้ที่สุดก่อนถึงชิ้นงานแล้วตรงปลายสปรูเนี่ยก็คือเกตนี่แหละครับมันจะเป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างตัวของสปรูกับชิ้นงานดังนั้นตัวเกตเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เล็กที่สุดเพื่อที่ทำให้การจิ้มไปในส่วนของชิ้นงานน้อยที่สุดซึ่งบางคนเวลาตัดชิ้นงานออกจากแผงเงินพาก็จะตัดห่างชิ้นงานนิดนึงตรงบริเวณเกศนี่แหละครับเพื่อที่จะให้ตกแต่งรอยหรือตกแต่งจุดเชื่อมระหว่างเกศแล้วก็ชิ้นงานง่ายหน่อยแต่สำหรับผมเนี่ยผมเลือกที่จะตัดชิดชิ้นงานเลยก็เพราะว่าในตอนนั้นตอนแรกๆที่ผมต่อยใหม่ผมก็หวังว่าเมื่อตัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องแต่งรอยตัดทุกครั้งนะครับมาถึงที่สาเหตุที่ผมบอกว่าผมมักจะเลี่ยงการแต่งรอยเกศนี่เพราะว่าผมไม่กล้าคือว่าอย่างนี้ครับคือผมใช้ตัว Art Knife ไม่เป็นซึ่งทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ตัว Art Knife ในการแต่งรอยเกศเลยมันคือเป็นอย่างนี้ไม่ทราบว่ากันพามือใหม่เนี่ยจะเป็นแบบผมบ้างหรือเปล่าก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราเฉือน Art Knife แล้วเนี่ยก็ยังมีรอยขาวเหลืออยู่เนี่ยก็ต้องแต่งอีกทีนึงหรือบางครั้งเนี่ยเฉือนไปแล้วมันไม่เรียบสนิทกับชิ้นงานบ้างแย่ที่สุดก็คือมันขุดลึกลงในชิ้นงานเลยมันทำให้แก้ลำบากขึ้นนะครับซึ่งถามว่าผมทำยังไงกับตัวรอยเกศตัวนี้ผมเลือกวิธีการขัดแต่ผมไม่ได้ใช้ตัวกระดาษทรายครับเพราะว่ากระดาษทรายนี่มันมีหลายเบอร์ผมเองก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันหยาบมาละเอียดนี่มันค่อนข้างจะหลายอันเหมือนกันผมก็เลยเลือกตัวนี้ครับเลือกใช้เขาเรียกว่าเป็นฟองน้ำตะไบเล็บหรือเรียกว่าตะไบฟองน้ำซึ่งช่วงหลังๆผมก็ได้เอามาเพิ่มเป็นตะไบแก้วเอามาช่วยขัดด้วยในบางครั้งพูดมาซะยืดยาวเลยเริ่มขัดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มจากการตัดเลยนะครับข้อดีของตัวตะไบฟองน้ำก็คือว่ามันใน1แท่งเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เบอร์หรอกมันก็จะไล่ไป1 2 3 4อาจจะมีสัก6เบอร์หรือ7เบอร์เนี่ยแล้วแต่จากหยาบไปละเอียดเนาะแต่ว่าเบอร์ของฟองน้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นเบอร์สากลเหมือนกับกระดาษทรายครับบางยี่ห้อก็จะมีความหนาความหยาบไม่เท่ากันแล้วแต่ยี่ห้อนะผมเลยก็มี2แท่งก็คือมีความหยาบละเอียดต่างกันส่วนใหญ่รอยเกศที่ผมขัดเนี่ยมันจะไม่ต้องขัดลึกมากครับเพราะผมเลือกที่จะตัดชิดชิ้นงานเลยดังนั้นอ่ะการเริ่มขัดเนี่ยก็จะเริ่มจากเบอร์กลางๆก็ได้โดยวิธีขัดก็คือผมจะเริ่มปาดสัก 2-3 ครั้งก่อนเพื่อให้มั่นใจว่ามันปาดตรงรอยที่เราต้องการขัดแน่นอนหลังจากนั้นก็เริ่มปาดเบาๆปาดเบาๆอาจจะเปลี่ยนทิศทางบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่จนกว่าตัวรอยที่เราต้องการให้มันหายไปเนี่ยจะหลุดออกเนาะแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะไปโดนจุดอื่นบ้างเนี่ยไม่ต้องสนใจเพราะตอนที่ผมทำแรกๆผมกังวลเลยแหละ
พราะมันจะกลายเป็นรอยขีดข่วนลามไปใหญ่โตคือจากเกรดนิดเดียวเนี่ยดันไปขัดโดนผิวข้างกลายเป็นรอยข่วนใหญ่ขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราทำครบทุกขั้นตอนตามที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะดูโอเคเองนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ใช้ด้านที่มันละเอียดขึ้นหน่อยขัดลงไปเบาๆในจุดที่เราได้ขัดไปแล้วหรือเราขัดในจุดที่เราได้ทำรอยขีดข่วนเอาไว้นั่นแหละขัดไปเบาอาจจะลดลงอีกสักเบอร์นึงก็ได้ให้มันละเอียดลงหน่อยอีกครั้งนึงเห็นว่ามันเขาเรียกว่าไงผิวมันเหมือนกับด้านๆเสมอกันละไม่มีรอยขีดที่มันลึกกว่าจุดอื่นแล้วสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายก็คือมันสำคัญที่สุดแหละผมว่าเราใช้ด้านที่เขาเขียนว่าเป็นชายนิ่งอะครับใช้ด้านนี้ขัดลงไปเลยออกแรงแบบออกแรงเยอะๆเลยครับจนได้ยินเสียงว่ามันเอียดเอียดเลยนั่นแหละหลังจากนั้นเรามาดูกันว่าก่อนกับหลังการขัดมันต่างกันยังไงครับสำหรับคนที่ถนัดอาร์ตไนฟ์เนี่ยผมว่าอาจจะเร็วกว่าก็ได้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนละกันส่วนอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยที่ผมนำมาใช้ก็คือตัวตะไบแก้วข้อดีของตะไบแก้วคือมันใสพอมันใสปุ๊บเราก็จะเห็นรอยเกรดที่เราขัดได้ชัดกว่าว่าเออมันกัดโดนไม่โดนหลุดไม่หลุดเนาะแต่ว่าตะไบแก้วเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะคมแล้วกลิ่นพลาสติกมากกว่าตัวตะไบฟองน้ำครับถ้าใช้เนี่ยก็ต้องระวังกันด้วยข้อดีอีกอย่างนึงของตะไบแก้วคือมันใช้แล้วมันอาจจะจบงานที่ตะไบแก้วเลยแทบจะไม่ต้องแต่งในส่วนของรอยขัดเพิ่มเติมก็ได้การใช้งานบางครั้งเนี่ยผมก็จะใช้ร่วมกับน้ำด้วยซึ่งน้ำมันมีมาเพื่อฝุ่นละอองจากการตะไบเนี่ยมันจะได้ไม่ได้กระจายไปไหนมันก็ติดอยู่ที่น้ำเนี่ยแหละครับแล้วเวลาเราใช้เยอะๆเรื่อยๆมันก็จะมาลงอยู่ในแก้วนี่แหละมันไม่ได้ฟุ้งกระจายไปไหนเนาะแต่ผลจากการใช้ตะไบแบบแห้งกับแบบน้ำเนี่ยมันต่างกันผิวที่มันเกิดขึ้นจากการตะไบด้วยน้ำเนี่ยมันจะเรียบแล้วก็เนียนกว่าแต่ว่ามันจะให้ความแวววาวมากกว่าตะไบแห้งซึ่งบางครั้งเนี่ยผิวกันพาหรือผิวพลาสติกของเราเนี่ยมันจะด้านหน่อยๆแล้วเราตะไบด้วยน้ำเนี่ยมันก็จะแวววแบบชัดเจนละเห็นแบบเด่นเลยแต่ว่านั่นแหละเราก็แก้ไขได้ครับแล้วก็เอาตัวของตะไบฟองน้ำด้านที่เป็นละเอียดหน่อยขัดให้มันดูแบบลดความมันความเบาลงก็ได้นะครับแล้วก็ทุกวันนี้วิธีที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยผมก็ยังใช้อยู่ทุกวันครับใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้อาร์ตไนฟ์เลยผมมั่นใจว่าไม่ว่าวิธีไหนก็ตามนะถ้าเราพยายามฝึกฝนแล้วก็ใช้มันบ่อยๆจนเราชำนาญมันจะช่วยย่นระยะเวลาในการตอกของเราได้เยอะนะครับก็ถ้าใครมีปัญหาหรืออยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่ง Ring Bell All ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโตโร่คุมาสึสวัสดีครับ